นี่ก็จะเห็นว่าเปิดมาก็ปรับตัวลดลงแต่ยังมีหุ้นค่ะที่น่าสนใจส่วนประเด็นนะคะที่คุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับ o c ก g o s s ิ p ตอนนี้มีกระแสข่าวค่ะลวงไปลงทุนมีแชร์ลูกโซ่เลยเกิดขึ้นมากมายโจนเป็นข่าวขึกโคมนน่าสือพิมพ์นะคะความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง ใหม่นะคะเป็นเรื่องเก่าด้วยซ้ำค่ะเพียงแต่วิธีการมันทันสมัยขึ้นมันมีเรื่องของอาการลงทุนนะคะที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําให้เราดูแล้วน่าเชื่อถือมีบริษัทเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าพวกนี้นะคะมีทริคจับสังเกต ไม่กี่ข้อค่ะและคุณผู้ชมสามารถนําไปใช้แล้วก็นําไปตรวจสอบได้นะคะจะได้ไม่หมดเงินนะคะหรือว่าหมดตัวไปกับการลงทุนแบบมิจาช,ชีพแบบนี้ล่ละคะ่ะเดี๋ยวในช่วงสักก่อนสิน่าจะเอามาคุยกันด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเราไปชา,าวเช็คนะคะเรื่องของไปจับภาคีก,กันก่อนว่าหุ้นอะไรที่น่าสนใจใน5หุ้นห้าบร เช้านี้นะคะสำหรับห้าโปรกนะคะที่แนะนำมานะคะส่วนใหญ่ตอนนี้บอกว่าเล่นรีบาวก็ดีด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากที่หลายๆกลุ่มหลายๆหุ้นนะคะปรับตัวลดลงไปอย่างบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะให้ SCB ค่ะหลังจากที่รับข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยขาลงเฟดประกาศลดดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอวันที่6พฤิกายนค่ะจะเป็นคิวของกอนงซึ่งตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า5 0ารกนงน่าจะลดดอกเบี้ยด้วยนะคะดังนั้นยิ่งกดดันค่ะคือกลุ่ม แบงก์นั่นเองตัวนิมหรือว่าอัตราส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยจะลดลงไปได้อีกกระทบเรื่องของฐานรายได้กําไรของเขานะคะแต่ว่าตอนนี้บอกว่าให้เน้นนะคะเฉพาะวันนี้เพราะว่าเป็นหุ้นรายตัวสําหรับหลายวันค่ะ SCB เล่นรีบาวไปก่อนนะคะหนึ่งรบาทห้สิบงค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่นี่นาเห็นด้วยนะคะกับบรรดาโรกนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวแล้ววันนี้เห็นแล้วด้วยค่ะ EA ค่ะ เอนี่เจอข่าวทุบหุ้นอย่างหนักเลยนะคะราคาเนี่ยเคยประมาณอยู่ที่ประมาณ50กว่าบาทปรากฏว่าร่วงลงไปถึง41บาทวันนี้รีบาวได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องรองลุ้นไต่มาสามผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าเจ้าของนะคะออกมา ให้ความมั่นใจกับนักงทุนแล้วค่ะว่าธุรกิจไตรมาสสไม่ได้ลดลงนะคะการเติบโตยังคงมีอยู่ได้ยินแบบนี้นักทุนก็ใจชื้นค่ะเลยมีการดันราคาขึ้นมาตอนนี้มองไว้นะคะถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดไปถึง38บบาทให้ไปรอรับซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวปรับตัวขึ้นไปนี่ก็ต้องบอกว่าให้ไปอรอลุ้นที่ราคาเดิมค่ะ ส่วนหุ้นตัวอื่นนะคะที่วันนี้แนะนำมี BTS สนะคะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยและ TQM เนะคะเรื่องของประก,กันค่ะเป็นในหน้าขายประก,กันนะคะอยู่ที่4 9บาท25สตางคงแล้วก็ VGI VGI วจมีข่าวดีเมื่อวานค่ะเพราะว่าบริษัทลูกๆเขาตัวมาโคแพนบีนะคะมีการประกาศเข้าไปซื้อกิจการใหม่ๆแล้วก็จะผลักดันเรื่องของรายได้ขึ้นมาก็เลยทำให้ว g จติดโผลของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิฟต์เองประเทศไทยให้มา10บาท7จสค่ะ ไปดูที่ DW กันบ้างนะคะดี DW นะคะเมื่อวานนี้อะไรค,คึกคักกลายเป็นว่าหุ้นที่เคยลงไปก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอย่างท u ยูค่ะที TU นี่มี2ประเด็นนะคะเรื่องของค่าเงินบาทกดดันอยู่แล้วและยังมี GSP นะคะที่สาราประกาศตาสิทธิ์ไทยด้วยทําสําหรับทียบอกว่ากระทบน้อยแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ท u ฟื้นได้จริงๆก็คือเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวมาว่าทางด้านบริษัทย่อยของทีนะคะ เจอเรื่องของการกล่าวโทษแล้วก็มีการฟ้องร้องกันที่สาราณาจักรค่ะกรณีประมงผิดกฎหมายนะคะปรากฏว่าสารที่สาราณาจักรยุกฟ้องเรียบร้อยแล้วก็เป็นข่าวดีทําให้ราคาหุ้นขึ้นดังนั้นสัญญาะคะ่ะ TU 1 3สัญญาซื้อด้วย C ะคะ่ะคือคอน,นะคะ2 0 0 3 A นะคะก็บวกขึ้นมา66.67เซนะคะส่วน d v a n c e ค่ะแม่ต้องบอกว่าเต็งจ๋าเลยเมื่อวานเพราะว่าผลปร,ะ,ระกรอบการนี้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะ d v a n c e สัญญาณ1 3 p 1 9 1 2A นะคะบวกมาประมาณ60%ซึ่ง P นี้ก็เป็นสัญญาพุทธหรือว่าขายก็เลยทําให้เซลล์ออนแฟกขายออกไปบ้างค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวแพลน B ีฮาน่าแล้วก็ตัว K-Bank ที่มีการเข้ามาซื like ainsi, like like Land, like Facebook, like ้อขึ like ้นกันอย่างคึกคักสําหรับ DW นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม DW ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ l ล n e แด13หรือว่าจะไปดูที่ Thai Wallland ที่เพจ Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้จะพาไปดูนะคะ กลลวงที่เป็นรูปแบบของแชร์ลูกโซ่แต่ว่าแฝงไว้ด้วยการลงทุนมาชักชวนเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนและปรากฏว่าศูนย์หมดเนื้อหมดตัวเราจะมีวิธีการดูอย่างไรและก็ตือนสติตัวเองอย่างไรบ้างกับการลงทุนประเภทนี้เดี๋ยวมาติดตามในช่วงของซอซัสิบกันเลยค่ะ รูปแบบการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่นะคะเราได้ยินได้ฟังตั้งแต่แชร์แม่ชม้อยค่ะถัดมาก็มีแชร์น้ํามันโดยเอาการลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นการลงทุนที่นักลงทุนคุ้นเคยได้ยินชื่อหรือว่าการลงทุนที่เป็นอนาคตใหม่ๆเข้ามาแฝงนะคะทําให้ดูแล้วเอน่าเชื่อถือผลตอบแทนยิ่งเร้าใจจูงใจเข้าไปอีกค่ะให้ทีเดียวนะคะเดือนหนึ่งได้ 20บ้างหละ10%กว่ากว่าบ้างแหละต้องบอกเลยนะคะว่าแมในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ยากมากๆและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะต้องบอกว่าอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะเรื่องของผลตอบแทนแต่พอพูดถึงการลงทุนก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูหน่อยว่าการที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงๆขนาดนั้นที่มีการโฆษณาการว่าเดือนหนึ่งได้20%ปีหนึ่งจะได้เป็นร0 0เซหรือว่าเคสล่าสุดอย่างแชร์เมมอนี โอ้โหฝากเงินได้98%และยังมีโปรโมชั่นได้100%มันจะทำได้ยังไงคะในเมื่อผลตอบแทนในรูปแบบปกติที่เราลงทุนอย่างทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกอย่างในตลาดหุ้นก็ยังทำไม่ได้เลยคะ่ะขอไปดูที่เงินฝากกันก่อนนะคะคือตอนนี้บัญชีเงินฝาก ในประเทศไทยนะคะมีถึงประมาณ30ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าเงินเม็ดเงินขนาดนี้จะไปรอดอกเบีย้ยต่ำๆนี่ก็คงไม่ได้จึงทำให้บรรดาแบงก์เขาก็มีผลิตภัณฑ์การเงินพอที่เจอออมทรัพย์ค่ะต่อปีนี่คือต่ำมากอยู่ที่0.5%และยิ่งดอกเบีย้ยตอนนี้มันนโยบายก็คือลงมาขาลงนะคะมีโอกาสด้วยเหมือนกันค่ะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอะฉันฝากเงินในแบงก์แล้วไม่คุ้ม ดอกผลไม่งอกเงยเอาเงินไปลงทุนดีกว่านะคะก็เลยมีประเภทแบบฝากประจําขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าฝากประจําอัตราผลตอบแทนก็ยังอยู่ที่เฉลีย่ย1.25ถึง1.3เพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาล,ลงนั่นเองมันกดด้วยสิ่งนี้นะคะจึงทําให้เงินฝากค่ะอาจจะเป็นแหล่งพักเงินที่ดูแล้วให้ผลตอบแทน ไม่ครอบคลุมกับเงินเฟอ้อนั่นเองส่วนใหญ่เราจะเทียบกับเงินเฟอ้อนะคะพอมาดูสิ่งที่ทําให้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปอีกก็คือการลงทุนในหุ้นตราสารทุนต่างๆค่ะตอนนี้แน่นอนค่ะว่าหุ้นนะคะเป็นตัวหลักเลยหุ้นที่บอกว่าความเสี่ยงสูงแต่ว่ามันยังมีสินทรัพย์ไว้รองรับนะคะเพราะว่าเราลงทุนในบริษัทจดทะเบียนมีธุรกิจชัดเจนมีรายได้มีกําไรมีงบการเงินให้เราอ่านมีสัดส่วนการเงินให้เราดูเปรียบเทียบแต่และกลุ่มแต่และบริษัทนะคะ ปรากฏว่าเยอทูเดตคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันผลตอบแทนยังอยู่ที่ประมาณ2.43เพราะว่าแต่ละช่วงนะคะมีความผันผวนมีปัจจัยลบปัจจัยบวกเข้ามากระทบะยิ่งปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วด้วยซ้ําดังนั้นนี่ตลาดหุ้นไทยบวกได้ก็ถือว่าเก่งมากๆนะคะขณะเดียวกันทองคาถือว่าเป็นทางเลือกค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทางเลือกของทองคํานี่ถ้าเกิดตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงตอนนี้นะคะ17.56ที่บวกขึ้นมาได้ ขอให้คุณผู้ชมดูนะคะคือตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ยแล้วเนี่ยคืออยู่ที่น่าจะประมาณ17กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แต่ช่วงแต่ละช่วงก็ไม่ได้17นะคะมันจะมีความผันผวนเช่นเดียวกับหุ้นค่ะดังนั้นการลงทุนส่วนใหญ่เขามองระยะยาวนะคะขณะที่บิตคอยค่ะอันนี้แน่นอนเสี่ยงสุดๆเพราะไม่มีสินทรัพย์แบ็กอัพหรือรองรับใดๆทั้งสิน้นคนอยากเสี่ยงนี้ตรงนี้ตอบโจทย์แต่ก็ต้องบอกว่าที่บวกมาถึง140บางช่วงติดลบก็มีนะคะ เพราะว่าไม่มีข่าวอะไรหรือว่าไม่มีปัจจัยเฉพาะตัวเองอาศัยเรื่องของการคาดการณ์การที่จะมองว่ามีประเทศไหนจะใช้บิตคอยก็จะมีแรงเกงกระไรขึ้นไปขนาดเดียวกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่า ผลตอบแทนที่พูดมาทั้งหมดรวยไปถึงประกันด้วยที่เฉลีย่ย2.5-5%เอ็น,นี้คือรูปแบบธรรมดาเขายังทำได้แค่นี้เองยังบิตคอยเนี่ย140%นะคะตั้งแต่ยูเทเรตถ้าเกิดว่าหาร10เดือนนะคะก็เท่ากับว่า14%นี่คือเสี่ยงสุดๆแล้วก็ได้14%แล้วที่บอกว่าได้โอ้โหเป็น1 0 0ยเปอร์เซ็นต์ทำได้อย่างไรไปดูตัวอย่างกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่ผ่านมาน่าจะสอนเราได้ดีแล้วก็เป็นตัวตื่นสติได้ดีนะคะ การลงทุนไม่มีใครให้เราได้ฟรีแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะให้ตั้งสติไว้เลยว่าถ้ามาเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่ารูปแบบธรรมดาก็คือรูปแบบที่เมื่อกี้ที่นินานแนะนําไปนะคะหรือว่าวิธีการลงทุนแบบปกติและผลตอบแทนมันสูงให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าคุณจะหลอกฉันหรือเปล่าคุณมาในรูปแบบพิชาชีพไหมแบบที่2นะคะมีการรองรับผลตอบแทนที่สูงไม่มีความเสี่ยงแน่นอนลงทุนไปเถอะ ให้ผลตอบแทน c o ว่าต้นทุนด้วยโอ้โหไม่มีหรอกค่ะในโลกนี้นะคะที่จะให้ผลตอบแทนแบบนี้ได้ขณะเดียวกันมีการแฝงค่ะบางประเภทนะคะมีการเลี่ยงบาลีค่ะบอกว่าโอเคไม่ต้องหาสมาชิกเพิ่มแต่พอลงทุนไปคือมันกินเงินเราไปแล้ว อยากจะได้เงินคืนก็บอกว่าลองหาตัวลูกขายหรือว่าหาเพื่อนมาชักชวนลงทุนสิจะได้เงินคืนไปเร็วแบบนี้แล้วค่ะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วนะคะต้องตอกว่าอันนี้อันตรายด้วยขนาดเดียวกันอ้างอิงเทคโนโลยีการลงทุนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีคริปโตเคเรนซีมีการเทรดในต่างประเทศด้วยก็ใช้พวกนี้ทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยสับสนดูแล้ว ความลงทุนหรือว่าการน่าสนใจลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีอาจจะทาให้เราลงทุนโดยตรงไม่ได้ต้องใช้พวกนี้ต้องบอกด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสถาบันการเงินเรื่องการเงินเรื่องค่างเงินต้องขึ้นตรงกับแบงค์ชาตินะคะขณะเดียวกันตลาดทุนมีเรื่องของหุ้นอนุพันธ์ทองคําพวกนี้นะคะอยู่ที่กรอตตค่ะรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยซึ่งปัจจุบันคริปโตเคอเรนซีกราตาอตตยังไม่อนุญาตให้ใครเพียงแต่ให้อนุโลมนะคะ เป็นตัวแทนไปก่อนเท่านั้นอันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบไว้เลยตัวอย่างคะ่ะแน่นอนว่าล่าสุดแชร์แม่มันนีที่ตกเป็นข่าวโอ้โหมูลค่าความเสียหายระดับร้อยล้านกว่าบาทนะคะตอนนี้เขาระบุชัดเจนแล้วว่าถูกรับเป็นคดีของ DSI แล้วนะคะนั่นแสดงว่ามีมูลความผิดชัดเจนมีการชักชวนลงทุนวงเงินละ1000บาทดูแล้วไม่มากดอกเบีย้ย9ก ไม่มีจํากัดวงเงินฝากด้วยจะเป็นไปได้ยังไงคะ93%ขนาดที่หุ้นเมื่อสักครู่นี้ยังทําได้2บิตคอยนี่เฉลี่ยนะคะเดือนหนึ่งนะคะก็ประมาณ14%และ14%ไม่ได้ตามเดือนแบบนี้ด้วยเพราะว่าบางช่วงก็มีวอลลทาไทยหรือว่าผันผวนนั่นเองค่ะขณะที่คุณเกรเดเลอร์นะคะเมื่อปี61 เคยชักชวนนะคะให้ลงทุนในหุ้นขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทผลตอบแทน12เดือน15%ต่อปีคนดูแล้วตาโตเอ๊ะก็ดูแล้วปอน่าจะปลอดภัยดูแล้วเป็นไปได้ขณะที่ปี61คุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าหุ้นมันล่วงนะคะดังนั้นเป็นไปได้ที่เขาจะได้ผลตอบแทนที่สูงขนาดนี้และจะมีการทยอยเงินคืนนะคะรวมไปถึงหุ้นด้วยผลตอบแทนทุกๆ30วันสุดท้ายกระะตสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็กล่าวโทษต้องเสียค่าปรับนะคะรวมไปถึงเสียชื่อเสียงด้วยค่ะ และถัดมาค่ะล่าสุดยังมีการติดตามแล้วก็การดูนะคะว่าจะมีการฟ้องร้องอย่างไรบ้างกับแชร์ฟอร์เรสดค่ะคือนําเงินของนักลงทุนนี่แหละค่ะไปซื้อขายนะคะค่าเงินในต่างประเทศโดยทางด้านนักลงทุนในไทยเองแล้วก็ต่างประเทศเองด้วยมีการเสนออย่างนี้นะคะลงทุนขั้นต่ำห้าห0ื่นบาทผลตอบแทนเฉลี่ย10%ตต่อเดือนนะคะและถ้าเกิดว่าลงทุนเพิ่มเติมก็จะได้เงินคืนได้เร็วด้วยโอ้โหต้องบอกว่าแบบนี้ เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ10%ต่อเดือนนี้ก็ยากอยู่แล้วแถมที่สําคัญยังได้เงินคืนด้วยตรงนี้ก็แสดงให้เห็นได้นะคะว่ามันมีเรื่องของการฉกฉวยหาช่องทางหาผลประโยชน์นะคะจากบรรดาน,นักลงทุนคนที่อยากได้ผลตอบแทนสูงๆในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ํานี่แหละคะ่ะเพื่อนําเงินไป เรื่องของการโกกันบ้างไปเป็นแชร์กันบ้างเตือนสติคุณผู้ชมนะคะถ้าดูแบบนี้แล้วรูปแบบอย่างนี้แล้วเช็คลิสกันนิดหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าจะไปหลงผิดนะคะการลงทุนใช้รูปแบบปกติแล้วก็เข้ามาศึกษาหรือว่าจะดูข้อมูลต่างๆนะคะทางรายการห้องข่าวเศรษฐกิจกของเราก็ได้ค่ะเพราะว่าเรานําเสนอเรื่องการลงทุนแล้วก็ทางด้านธุรกิจได้อย่างครอบคลุมอยู่แล้วะะละค่ะเอาละค่ะพักเวกันก่อนค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องของรถยนต์ในออโต้ทามค่ะ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดขสันหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ e x ก l u คลูซีฟสมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง w w w e k i n v e s t เ e n t m